นับสนุนโดยธัญพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย์เมนูที่2นะครับผมขอเอาธัญพืชที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างกวินัวเนี่ยมาทำสลัดธัญพืชกวินัวกันน้ำเลมอนหอมๆกินกับกวินัวเนี่ยต้มง่ายๆด้วยไมโครเวฟ Samsung นะครับอร่อยแล้วก็มีประโยชน์สุดๆเดี๋ยวไปทำกันเลยนะครับกวินัวนะครับออกเสียงก็ยากยากออกผิดออกถูกตลอดแต่เขาเรียกว่าควินัวควินัวนี่เป็นแบบเป็นเม็ดๆเป็นธัญพืชเม็ดๆอย่างนี้นะครับไม่มีที่บ้านเราถิ่นกำเนิดเขาอยู่ที่แถบอเมริกาใต้นะครับเรายังไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่แต่ว่าในแถบพวกฝรั่งแล้วก็คนที่เขารักสุขภาพเนี่ยโอ้โหแบบดังมากฮิตสุดๆถือว่าเป็นธัญพืชที่สุดฮิตเพราะว่าประโยชน์เขามหาศาลนะครับถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดนั่นเองนะครับถามว่าเขามีประโยชน์อะไรบ้างสารพัดเลยไล่มาเลยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ทุกอย่างมีหมดสามารถที่จะกินควินัวแทนข้าวได้เลยเพราะว่าควินัวเนี่ยไม่มีกลูเตนเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะเอาควินัวเนี่ยทำความสะอาดก่อนเพราะว่ามันเป็นธัญพืชจากธรรมชาตินะครับมันก็จะมีสิ่งแปลกปลอมบ้างเล็กน้อยกลับมาแล้วนะครับควินัวของเราเห็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะครับเราต้องเอาไปทำให้เขาสุกพอเขาสุกปุ๊บเขาจะพองก็แบบนุ่มขึ้นนะครับเราจะผสมตัวควินัวของเราเนี่ยด้วยสต๊อกไก่180 ml จากนั้นนะครับเราจะเอาควินัวของเราเนี่ยไปทำให้สุกกันขั้นตอนก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าไมโครเวฟ Samsung อ่ะคิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็แค่เอาเข้าไมโครเวฟที่ความร้อน900วัตต์นาน5นาทีเท่านี้ก็จะได้ควินัวที่สุกพร้อมกินได้เลยนะครับนอกจากต้มผักและธัญพืชแล้วนะครับไมโครเวฟ Samsung เนี่ยยังมีฟังก์ชันอีกมากมายที่จะทำให้การทำอาหารเนี่ยทั้งง่ายและสนุกยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าไมโครเวฟ Samsung เครื่องเดียวเนี่ยตอบโจทย์ทุกจานอร่อยถือว่าเป็น All in One Cooking จริงๆเดี๋ยวไปเอาเข้าไมโครเวฟกันเลยเท่านี้ก็เรียบร้อยตอนนี้นะครับยังไม่ได้ที่เขายังดูดน้ำไม่เต็มที่เลยเดี๋ยวเราปิดฝาค้างไว้อีกแบบนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสลัดมันก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยมีทั้งน้ำสลัดแล้วก็มีผักอย่างอื่นเราก็จะเตรียมกันเลยเพิ่มผักที่ให้ความกรอบเข้าไปอย่างแตงกวาญี่ปุ่นนะครับนี่หั่นแตงกวาญี่ปุ่นเป็นเต๋าพอคำแบบกินแล้วกรอบกรอบอร่อยมากเรียบร้อยแล้วแตงกวาเตรียมไว้หอมแดงนะครับหอมแขกก็ได้เราจะสับละเอียดเตรียมไว้ไม่ต้องเอาแบบละเอียดมากเวลากินไปจะได้รู้สึกว่าเออมันมีหอมแดงมันมีหอมแขกอยู่ในสลัดแล้วนะครับแล้วก็มะเขือเทศหั่นครึ่งเตรียมไว้ก่อนนะครับนี่กลับไปดูควินัวของเราโอ้โหบวมและบวมน้ำไม่มีละเหลือน้อยมากเห็นไหมครับพอเขาแบบสุกปุ๊บเขาจะเริ่มใสทิ้งเขาไว้ให้บวมต่ออีกหน่อยนะครับสำหรับควินัวแล้วก็ระหว่างนี้เรามาทำน้ำสลัดกันน้ำสลัดเกิดจากอะไรบ้างมีกระเทียมเดี๋ยวเราขูดกระเทียมใส่ไปก่อนปุ๊บนี่ไงมาแล้ววันนี้เราใช้เลมอนมันจะได้รสชาติที่แบบไม่เปรี้ยวจี๊ดเนาะขูดผิวลงไปเทคนิคการขูดก็คือว่าอย่าขูดจนเห็นเนื้อขาวข้างในแค่แบบแค่เหลืองอ่อนก็พอนะหั่นเลมอนครึ่งนึงบีบลงไปเลยใช้2ช้อนโต๊ะความเปรี้ยวจากเลมอนปรุงด้วยเกลือพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำตาลประมาณสัก1ช้อนชาบีบพริกไทยลงไปด้วยจากนั้นนะครับตัวที่ทำให้น้ำสลัดเราข้นก็คือน้ำมันมะกอกนี่เองนะครับใช้น้ำมันมะกอก6ช้อนโต๊ะค่อยๆเทแล้วก็ตีผสมเข้ากันที่เราต้องค่อยๆเทเนี่ยเนื่องจากว่าทำให้น้ำสลัดของเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวนั่นเองไม่แยกชั้นกว่าจะเสร็จเล่นเอาแขนเราล้าไปเลยเป็นอย่างนี้ครับน้ำสลัดเราจะข้นเห็นไหมครับเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนี่ชิมหน่อยเถอะทำแบบนี้เอาไปกินกับสลัดอย่างอื่นก็ได้ผักสดไม่ต้องไปกินต้องกินควินัวอย่างเดียวนะครับท
ทำเสร็จแล้วเก็บใส่กระปุกกินเองที่บ้านรับรองว่าสุขภาพดีสุดๆน้ำสลัดเรียบร้อยแล้วดูที่นัวของเราเป็นไงบ้างนี่เริ่มเม็ดโตเม็ดใสนะครับนี่ดูเราสามารถที่จะคลุกเคล้าได้เลยนะครับก่อนอื่นเขามีเขาเรียกว่าน้ำส่วนเกินเราสามารถที่จะกรองได้ด้วยนะที่เราต้องกรองน้ำออกเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ำสลัดเราปรุงกำลังพอดีแล้วถ้าเราไม่เอาน้ำออกเนี่ยมันจะทำให้เจือจางและทำให้จืดได้เนาะขั้นตอนสุดท้ายก็คือประกอบสลัดของเรานะครับแตงกวาใส่เข้าไปครึ่งลูกมะเขือเทศต่อด้วยสมุนไพรนะครับใส่พาสเลย์สับลงไปสุดท้ายนะครับใบสะระแหน่นี่อันนี้ก็เพิ่มสุขภาพเพิ่มความหอมเพิ่มความแตกต่างใส่1ช้อนโต๊ะพอขั้นตอนสุดท้ายเคล้าน้ำสลัดของเรานะครับที่เราผสมเอาไว้ค่อยๆนะครับน้ำสลัดเนี่ยเราค่อยชิมรสไปว่าเอ้ยพอดีเปล่าถ้าไม่พอค่อยเติมให้รสจัดขึ้นมานิดนึงแล้วปรุงเกลือเพิ่มนิดนึงนะอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับสามารถปรุงเติมได้พริกไทยอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยก่อนที่จะจัดเสิร์ฟมีทั้งควินัวพระเอกแตงกวามะเขือเทศเนาะกดชื่นมากมันมีความกรอบของเนี่ยแตงกวาความหวานของมะเขือเทศน้ำสลัดเลมอนของเราเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันเข้ากันได้ดีมากอร่อยมากนะครับเมนูสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับแค่มีไมโครเวฟ Samsung เครื่องเดียวก็เอาอยู่เดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยเท่านี้นะครับสลัดธัญพืชควินัวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากสุขภาพดีผมยกชามนี้ให้เลยสำคัญว่าอร่อยมากๆกินแล้วแบบร่างกายแข็งแรงแน่นอนนะครับไปเสิร์ฟกันเลยมาปิดท้ายกันกับเมนูหวานเย็นสุดฮิปจากธัญพืชยอดฮิตอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่จะหวานอร่อยขนาดไหนช่วงหน้ารู้กัน